าติไทยเข้ารอบ 100% หลังถล่มยับ2นัดแรกแซงนำจ่าฝูงยิง18ประตูไม่เสียสักลูกแบบนี้นัดสุดท้ายชัวร์การันตีรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียขณะที่ธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรดวงแตกจริงๆหลังเพิ่งหายเจ็บล่าสุดเจ็บซ้ำแบบนี้โหดร้ายสุดๆเจ้าตัวร้องไห้ทันทีขออย่าเจ็บแผลเก่างั้นยาวแน่ส่วนมาเลเซียโอนตัวยุโรปโหดๆซุ่มสร้างทีมเช่นกันล่าสุดคว้า3ดาวดังจากอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่า U20 เนี่ยสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆหลังจาก2นัดเนี่ยลงสนามไปยิงไปถึง18ประตูนะครับตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงแล้วนะครับต้องบอกว่าการันตีการเข้ารอบแล้วครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เรียงกันเลยนะครับมันจะมีเรื่องของลูกได้เสียเข้ามาเกี่ยวแน่นอนนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับล่าสุดหลังจากที่ไทยชนะไป 13-0 เนี่ยในการเจอทีมชาติบรูไนเนี่ยนะครับก็หลังเกมครับเอเมอร์สันเปเรราให้สัมภาษณ์นะครับเขาก็บอกว่านะครับหลังเกมเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยในนัดที่2เนี่ยยิงเยอะก็จริงนะเรารู้ว่าบรูไนเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่เราหวังที่จะทำประตูให้ได้มากที่สุดซึ่งนักเตะทำได้ดีมากตอนนี้เราต้องกลับไปพักผ่อนและวางแผนในเกมนัดถัดไปที่จะพบกับอิรักซึ่งเป็นนัดที่สำคัญมากๆสำหรับณัฐกรรัตนสุวรรณเนี่ยที่ลงเป็นตัวสำรองในเกมนี้และทำแฮตทริกได้เขาเป็นนักเตะที่ดีรวดเร็วเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นนักเตะคนสุดท้ายที่อยู่ในลิสต์รายชื่อของเราตอนตัดตัวมันสำคัญมากๆที่เขาทำแฮตทริกได้ในเกมที่ถือว่าเป็นฟอร์มดีเยี่ยมมากๆเกมที่พบกับอิรักครับเปเรราบอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากและพยายามกดดันแดนบนในทุกๆนาทีเล่นไฮเพรสซิ่งนะครับแต่ผมคิดว่าเราเป็นทีมที่ดีพอที่จะต่อกรกับเขานะฮะโปรแกรมนัดถัดไปเนี่ยเราจะลงสนามนะครับนัดสุดท้ายในกลุ่ม H นะครับก็เจออิรักที่บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมวันที่29กันยายนเวลาทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับอ่ะดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยไทยเป็นจ่าฝูงนะครับของกลุ่ม H มี6แต้มเท่ากับอิรักแต่ว่าลูกได้เสียบวก1นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเสมอเราเข้ารอบ 100% นะครับแต่ถ้าเราชนะก็เข้ารอบ 100% แต่ถ้าหากว่าแพ้ขึ้นมาลูกได้เสียเรายังมีอยู่18ลูกครับตอนนี้เนี่ยนำโด่งเป็นอันดับที่1เลยนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับขณะเดียวกันบรูไนนี่ลบ28โอ้โหเยอะสุดๆไปเลยนะอ่ะดูหน่อยผู้ทำประตูเนี่ยก็จะมีศิรดนัยโพสีเคนแลนไรอัน2ลูกพงศกรสังคโสภาธนาวุฒิโพชัยธัญกรนะครับแสวงสุขนะครับวาฟิกแดนิชนะครับนี่ทำเข้าประตูตัวเองชะโนไทยคงเหม็งนัฐกรรัตนสุวรรณชะโนไทยคงเหม็ง2ลูกแล้วก็นัฐกรอีก2ลูกรวมเป็นแฮตทริกแล้วก็ปิดท้ายด้วยปริพันธ์วงศานั่นเองนะครับแต่ถ้ามาดูกลุ่มอื่นๆกันบ้างแล้วกันเรามาไล่เรียงทุกกลุ่มกันเลยนะครับกลุ่ม A เนี่ยซีเรียครับนำไปจ่าฝูง9คะแนนเท่ากับเวียดนามซึ่งนัดสุดท้ายต้องตัดกันนะครับแต่ว่าลูกได้เสียเนี่ยบวก14กับบวก11คิดว่าไม่มีปัญหาน่าจะเข้ารอบ2ทีมนะครับขณะที่กลุ่ม B ครับอูซเบย์ครับกับกัมพูชากัมพูชาเนี่ยมาเป็นอันดับ1และ2 9กับ6แต้มนะครับก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันในนัดสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับขณะที่กลุ่ม C ครับกลุ่ม C เกาหลีใต้แล้วก็ UAE นอนมาครับตอนนี้6แต้มเท่ากันนะครับคิดว่าลูกได้เสียเยอะขนาดนี้ไม่พลาดอันดับที่1กับ2แน่นอนแล้วก็กลุ่ม D ครับเป็นออสเตรเลียกับซาอุดิอาระเบียซึ่งซาอุเนี่ยมี6แต้มแต่เล่นน้อยกว่านัดหนึ่งต้องมาดูนะครับว่าลูกได้เสียเท่าไหร่ตอนนี้แค่บวก5ทั้ง2ทีมก็เป็นอะไรที่ได้ลุ้นอยู่นะต้องลุ้นอยู่นะแล้วก็กลุ่ม E ครับเกาหลีเหนือโอ้อันนี้น่าจะสบายนะครับบวก7มี10แต้มนะครับทาจิมี6แต้มอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะกลุ่มนี้น่าจะมีทีมอันดับ2น่าจะไม่ได้ไปนะครับกลุ่ม F ครับอินโด6แต้มเยเมน6แต้มต้องมาตัดกันในนัดสุดท้ายโอ้อันนี้ก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับในกลุ่มนี้กลุ่ม G ครับกลุ่ม G เนี่ยอิหร่านอินเดียครับอันนี้ก็อันดับ1น่าจะได้ไปอันดับ2น่าจะยากนะครับขณะที่กลุ่ม H ครับไทย1 2น่าจะไปแน่นอนนะฮะกลุ่ม I ครับญี่ปุ่นกับคิกิสถานครับลูกได้เสียเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่ต้องไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายแต่ญี่ปุ่นกับคิกิสถานตัดกันในนัดสุดท้ายเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าญี่ปุ่นชนะอันดับ2ที่ดีที่สุดจะได้เป็นหรือเปล่า
นะครับเจครับจอแดงกับกาตาโอ้อันนี้เพิ่งเล่นไปนัดเดียวพูดยากครับถ้ามาดูอันดับ3ที่ดีที่สุดตอนนี้ดีกว่านะครับก็จะมีอิรักเวียดนามเยเมนซาอุและคีร์กีสถานนั่นเองนะครับขณะที่ทีมอื่นๆเนี่ยแต้มมันยังไม่ขึ้นมานะครับต้องไปรอลุ้นกันนะฮะอันนี้ก็ผมว่าเดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนใครที่ลูกได้เสียน้อยๆเนี่ยเสี่ยงแต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยอิรักอยู่ในอันดับที่1นะฮะลูกได้เสียดีที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในกลุ่มเราเนี่ยอันดับ1อันดับ2ไม่น่าพลาดเพราะลูกได้เสียบวกเยอะจริงๆนะครับอ่ะมาดูกันต่อที่ธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนะครับล่าสุดเนี่ยลงสนามให้กับราชบุรีเจอกับแบงคอกแล้วเจ้าตัวเนี่ยครับมีอาการบาดเจ็บในจังหวะที่วิ่งไปไล่ตามบอลไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือหัวเข่านะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยหลังจากจบตรงนี้เนี่ยร้องไห้ทันทีเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเพิ่งหายเจ็บกลับมาเจ็บอีกแล้วโอ้โหตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะยาวนานขนาดไหนก็ภาวนาว่าอย่าเป็นอะไรเยอะนะครับคือแฟนๆเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับหวังว่าราชบุรีเนี่ยจะดูแลรักษาน้องเป็นอย่างดีนะครับควรจะค่อยๆกลับมาอันนี้คือพอรู้สึกว่าหายรู้สึกว่าเล่นได้นัดที่แล้วเล่นได้ไม่มีปัญหาก็อย่าคิดว่าจะทำทุกอย่างได้มันเลยกลายเป็นว่าเจ็บซ้ำนะครับแต่จริงๆแล้วเจ้าตัวเล่นได้มายาวแล้วนะพอสมควรแล้วนะแต่ว่าล่าสุดนี้ก็แหมดวงแตกจริงๆอ่ะนะครับน่าเห็นใจครับกำลังจะมั่นใจแท้ๆขอให้เจ็บไม่หนักนะครับขอให้เจ็บไม่หนักเป็นกำลังใจให้ครับถ้าไม่ใช่แผลเดิมก็น่าจะไม่หนักแต่ถ้าเป็นแผลเดิมนี่บอกได้เลยครับว่างานงอกนะครับสู้ๆครับน้องโอ้อะเป็นกำลังใจให้กับธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนะหลายๆท่านก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าขอให้อย่าเป็นแผลเก่าถ้าเป็นแผลเก่าเนี่ยดูแล้วมันจะยาวเอาอาการแบบนี้นะครับโอ้โหแต่บอกได้เลยว่าเจ้าตัวร้องไห้มันเสียวอยู่นะครับอ่ะเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวของมาเลเซียนะครับล่าสุดซุ่มนะครับในการเสริมตัวผู้เล่นนะครับโอ้ต้องบอกว่านี่เอาจริงเอาจังเหลือเกินนะครับในการเสริมตัวเนี่ยนะฮะก็ข่าวจากมาเลเซียระบุว่าทีมชาติมาเลย์กำลังจะได้3นักเตะโปรไฟล์ดีจากลีกยุโรปมาร่วมทัพในอนาคตอันใกล้โดยทั้ง3รายเนี่ยได้ยื่นเอกสารที่จำเป็นมาให้สมาคมฟุตบอลมาเลเซียเพื่อทำเรื่องขอพาสปอร์ตและกระบวนการอนุมัติสัญชาติจากฟีฟ่านะครับโดยรายแรกเนี่ยเป็นจอร์จบราวน์ฮิลโอ้อันนี้มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะกองกลางวัย28ปีจากเบอร์ลี่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษผู้มีเชื้อสายผ่านทางคุณย่าจริงๆแล้วเขาก็เล่นให้กับพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะเคยเล่นนะจอร์จบราวน์ฮิลนี่ก็ดีนะตัวนี้ถือว่าแจ่มเลยถ้ามาในอาเซียนนี่โหโหดเลยและอีกคนนึงก็เป็นไซอันเฟรมมิงกองหน้าวัย26ปีลูกเซี่ยวมาเลย์จากดินแดนกังหันลมต้นสังกัดเดียวกับจอร์จบราวน์ฮิลนะครับก็คือทางด้านของเบอร์ลี่จากแชมเปี้ยนชิพนะสองคนนี้ก็น่าจะสูสีเลยนะมันเลยอะถ้ามานะและคนสุดท้ายครับแมตต์ไดช์แบ็คขวาวัย27ปีจากโกฮาเฮดอีเกิลในเอเรดิวิซีลีกฮอลแลนด์ผู้มีเชื้อสายจากคุณยายทั้ง3รายนี้เตรียมลงเล่นให้กับมาเลเซียฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนปีนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติเอกสารจากทางรัฐบาลและทางฟีฟ่านั่นเองนะครับโอ้โหต้องยอมรับเลยครับว่าเสริมโหดขนาดนี้ทีมชาติไทยไม่ไหวเลยครับต้องลุยบ้างแล้วนะอ่ะนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ